คะเกี่ยวกับตัวละครแต่ละคนไหนคะยังไงบ้างคะเริ่มก่อนบะหมี่เกี๊ยวก็แล้วบะหมี่เกี๊ยวเป็นอดีตก่อนก็ได้ค่ะเขาทำได้ยังไม่สั่งด้วยเพราะหลังจากที่พี่ทางAS ติดต่อมาว่าแบบจะให้ผมเนี่ยหอมแก้มทำเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธไหมพี่ไม่ปฏิเสธแต่ก็ขอท่านผู้กำกับบอกว่าอย่าให้มีลิ้นครับผมแค่หอมแก้มแต่ผู้กำกับบอกไม่ได้ต้องมีครับผมคือลิ้นแตกกันพอฮะแค่ลิ้นแตกกันได้เบาๆอันนี้นี่จริงเหรอครับไม่ใช่มุมกล้องด้วยนะครับครับผมไม่พี่อับเล่นยังไงเล่นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทนายเก่งๆทนายปะเก่งผู้พิพากษาผู้พิพากษาเก่งกาเป็นผู้พิพากษาเป็นเพื่อนกันกับเหมเติมไม่ปลาแอนค่ะแอนก็เขียวเป็นเพื่อนสี่คนนี้เป็นเพื่อนกันครับครับแต่ว่า3คนนี้ไปแล้วนี่ยังเป็นเราหลุดลงยุคอ๋อวาร์ปมาใช่ได้มาเจอเพื่อนๆนี่ที่ปัจจุบันปัจจุบันห่างกันกี่ปีครับพุ่มกับ25ปีครับ25ปีกลับมาใช่ครับวาร์ปมาครับงั้นขอเสียบเลยละกันนะคะแม่เกี้ยวค่ะชื่อของสีค่ะเป็น working woman อยู่ในอดีตค่ะซึ่งลูกจะต้องมายุคนี้เพื่อแล้วก็มาแก้ไขถูกไหมฮะโอเคแล้วมาด้วยป่ะครับคะมาปัจจุบันอยากมาค่ะเราอยากมาดูและตั้งโต๊ะรอครับผมขวัญเนี่ยค่ะโต๊ะรอพี่น้ำอะครับพี่น้ำอยู่พาร์ทปัจจุบันนะคะแม่เลี้ยงของน้องบะหมี่นะคะซึ่งเสริมนิดนึงครับจริงๆเขามีเพื่อนสนิทกัน5คนแต่คนที่คนนึงไม่ได้มาแต่คนนี้เป็นภรรยาของคนที่ไม่ได้เดินทางมาเพราะเสียชีวิตระหว่างทางเป็นตัวแทนของอีกคนนึงกลุ่มเขาจะมี5คนครับผมรับบทเป็นบะหมี่ครับผมในยุคปัจจุบันครับผมแล้วเกี๊ยวอ่ะนี่ไงเกี๊ยวครับอ๋อเป็นเกี๊ยวครับเป็นเกี๊ยวครับเป็นแก๊งเราอธิบายเกี่ยวกับก็อตเรื่องนะคะว่าอะไรบันดาลใจหรือว่าทําไมถึงทําโครงการใช่อ๋อก็อตเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ยุค90นะครับแล้ววันนึงเอ็นทรานซิตมาแล้วก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์ทําให้เค้าข้ามมาในยุค2022ซึ่งเค้าต้องมาเจอกับเพื่อนๆ เค้าที่5ปีผ่านไปบางคนได้เป็นผู้พิพากษาและบางคนได้เป็นเจ้าของบริษัทบางคนก็เป็นคณะบดีแล้วอะไรเงี้ยครับแรงบันดาลใจก็คือมาจากแบบเรื่องที่ปัจจุบันเราแบบว่าเห็นลูกเพื่อนเข้ามหาลัยแล้วลูกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยเป็นคิดพอดนี้ขึ้นมาแล้วที่มาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเพื่อนบางคนที่มาไม่ถึงวันนี้แต่ลูกเขายังอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวเขาที่เป็นอดีตจะอายุเท่าลูกเพื่อนในปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเพื่อนพ่อทั้งเพื่อนพ่อก็เป็นเพื่อนและลูกก็เป็นเพื่อนด้วยประมาณนี้ครับขอถามทางพี่ๆนะคะว่าบทละครที่ได้รับในครั้งนี้นี่คือแตกต่างจากที่เคยรับแล้วคะอะไรบ้างครับพี่โอ้ก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือเป็นการเล่นครั้งแรกกับซีรีส์วายนะครับก็ปกติเนี่ยจะเล่นอยู่กับพรรคพวกเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบเด็กๆแบบนี้ครับผมตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหแบบเด็กเยอะมากนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นแล้วก็สำหรับบทเนี่ยก็ผมว่าก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าจะเล่นกับน้องที่อีกรุ่นหนึ่งฮะอันนี้อาจจะต้องให้ผู้กำกับจัดการตรงนี้นิดนึงปรับให้มันสมดุลนิดหน่อยครับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยครับบทนี้เป็นยังไงบ้างคะท้าทายหรือว่ามาประกบกับพี่ๆใหญ่ความตื่นเต้นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยได้เจอพี่ๆทุกๆคนเลยก็คือรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนแบบเราติดตามผลงานพี่ๆมาตั้งแต่เราแบบเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยครับพอโตมาได้รับโอกาสได้มาร่วมงานกันก็ดีใจมากๆครับเรียกพี่เลยได้ยินใจดีใจน่ารักค่ะมีการทำการบ้านมากขึ้นเลยไหมตั้งแต่ได้รับบทมาเราก็เริ่มอ่านกันแล้วก็คุยกันว่าแบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นหนังแนวใหม่ที่มีนะทั้งยุคอดีตแล้วก็ปัจจุบันทำให้แบบมันน่าสนใจมันมีอะไรน่าติดตามครับผมมีการทำเวิร์กช็อปตลอดแล้วตั้งแต่ได้รับบทเด็กๆทุกคนเวิร์กช็อปเรื่องมันน่าสนใจอีกอย่างนึงคือตอนที่กลุ่มของเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ในมิติใหม่คือโลกปัจจุบันเนี่ยมาเจอกับไอ้เพื่อนที่มันอยู่ในโลกเก่านี่คือ1995นะฮะจากนะมันว้ามา20กว่าปีเนี่ยแล้วเวลามาเจอกันเนี่ยพวกนี้เขาคลิกเขาเปลี่ยนไปแล้ว
ขาเป็นผู้พิพากษาเขาเป็นคนดูและมีลูกอีกคนนึงเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนึงแบบโออาร์อะไรเงี้ยอีกคนนึงก็เป็นแบบแม่บ้านแล้วเป็น working woman ด้วยทุกคนบุคลิกเปลี่ยนไปแต่วันนึงมาเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอ20กว่าปีเนี่ยไอ้บุคลิกที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมมันสุขตรงเนี้ยมันสนุกตรงเนี้ยนะฮะมันแบบมันได้เฮฮาได้อะไรนะครับนะมันได้มันเหมือนกลุ่ม2022เนี่ยได้เล่น2บุคลิกเวลาอยู่กับเพื่อนคนเนี้ยมันเฮฮามันเหมือนเด็กเมื่อ18อายุ18แต่พอมาเจออยู่ในยุคของรุ่นใหม่นะฮะเขาก็ยังมีการวางตัวเป็นขลุ่มเป็นอะไรตามคาแรคเตอร์ตามหน้าที่การงานของเขาค่ะแล้วน้องๆ นะคะเห็นว่าจากซีรีส์วายเก่าที่มันมีเป็นพระเอกกับนางเอกใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เป็นพระเอกกับพระเอกประกบกันนะคะมันเป็นรู้สึกว่าความแปลกใหม่ยังไงบ้างคะน้องต้องถามน้องๆเดี๋ยวขอไปน้องๆเนาะก็คือเนี่ยนะเป็นความตั้งใจด้วยความที่เราก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆก็จะวิจัยเกี่ยวกับซีรีส์วายมาครับแล้วก็อยากจะให้มันเกิดแบบอินเวนชั่นอะไรใหม่ๆที่เป็นแหวกกฎซึ่งแบบว่าแน่นอนว่ามันอาจจะมีความแหวกของซีรีส์วายแต่ว่าอย่างแน่นอนก็คือเรื่องนี้เราไม่อยากให้เรียกใครเป็นพระเอกนางเอกแต่คือพระเอกทั้งสองคนแล้วก็มาดูกันว่าคู่ไหนจะใครจะพี่ยังทำกันบ้างรับรองว่าไม่เคยที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับน้องๆก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะปกติเราก็จะเหมือนกับมีพระเอกมีนางเอกหรือมีพระเอกแล้วก็มีนายเอกใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกันเจอกันของพระเอกกับพระเอกเพราะฉะนั้นมันจะมีความแปลกใหม่มันจะมีความด้วยยุคสมัยนี้ครับว่าแบบเราไม่ได้จำเป็นว่าเอ้ยคนนี้จะต้องเป็นพระเอกนะคนนี้จะต้องเป็นนายเอกนะแต่เหมือนแบบความรักมันเกิดขึ้นมาสามารถไปของมันได้บะหมี่กับเกี๊ยวใช่อยากฟังตอนจบเลยอยากฟังตอนจบเลยแต่จะเพิ่งนี่จะเพิ่งได้เลยถึงเส้นแทนนะครับต้องลุ้นมันมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์ท้ายเรื่องด้วยมีเซอร์ไพรส์ท้ายเรื่องรีบกลับไปอ่านบทจะมี90เราไม่รู้จะมี90ที่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่มากและนักแสดงทีนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าพระเอกตอนจบที่จะโผล่มาตอนท้ายเป็นใครซึ่งเขาบอกว่าไทเทิลเราก็ยังไม่บอกครับจะโผล่มาตอนจบเลยและเชื่อว่า1คนนี้ยังไม่เคยคนนี้เป็น90ที่ยังไม่เคยเป็นพ่อและยังไม่เคยเล่นวายมาก่อนแล้วก็เป็นพระเอกมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโผล่มาเรื่องนี้มั่นใจว่าว้าวแน่นอนครับซึ่งพี่ๆก็ยังไม่มีใครรู้ครับยังไม่รู้ครับเราต้องมาดุลกันเองพี่อ่ํายังไม่รู้ว่าพี่อ่ําเล่นเรื่องนี้นะครับรู้เลยครับพี่อ่ําไม่รู้มานี่ร้อนเงินเฉยๆนะครับและเสริมอีกอย่างนึงครับความที่น่าสนุกและน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่เกี้ยวเขาเป็นคนยุค90ที่หลงยุคมาเพราะฉะนั้นเรานึกภาพว่าคนที่เคยใช้โทรศัพท์บ้านเคยใช้เพจเจอร์ใช้จดหมายข้ามยุคมาเจอกับสมาร์ทโฟนมาเจอกับกาแฟแก้วละ100ซึ่งเมื่อก่อนสั่งกาแฟแก้วละเมื่อก่อน10 บาท5 บาท 10 บาทมาเจอโลกที่มันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยครับความน่ารักหรือความเดือดดาอะไรเงี้ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำให้เรื่องมันสนุกด้วยแล้วเขาจะดึงคาแรคเตอร์ของเพื่อนๆเก่าๆเขาที่พวกนั้นที่เคยร่วมยุคกันมาสนุกครับนะครับจบละเกี่ยวกับแฟนคลับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งตอนนี้หลังจากเปิดตัวน้องมาร์คคูเปอร์ไปก็มีแฟนคลับต่างประเทศที่เริ่มมามีอินโดนีเซียมีอินเดียมีญี่ปุ่นครับเริ่มหมายถึงว่าเข้ามาทักถามใน direct message ในอินสตาแกรมนะครับถ้าอยากให้แต่ละท่านฝากติดตามละครทางช่องทางไหนอะไรยังไงได้บ้างคะแทนก็ได้ค่ะในตัวแทนคนดูแทนมองหน้าครับก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับผมเรื่องเพื่อนพ่อนะครับผมยังไงก็ถ้าออนที่ไหนเนี่ยจะบอกให้ทราบแต่ว่าแน่ๆคือ ASP ASP ครับผมช่องทางการติดตามยังไงก็ได้บ้างครับหรือว่ามีเพจอะไรอ๋อก็มีทั้งเพจทั้ง IG ทั้ง Facebook ครับเป็นเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์นะครับก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ